เฮ้ยไม่ได้ออกไปไหนเลยข้าวก็ซื้อมาให้ในห้องเลยเขาไปทำงานของเขาค่ะคือเขาเป็นผู้ชายขายตัวให้กับผู้ชายคือคล้ายๆว่าเป็นลุกแล้วก็เขาขายเขาส่งรูปอวัยวะเพศให้เขาแบบคนนั้นขอดูอย่างเงี้ยส่งไปแล้วเขาก็โอนเงินมาให้ร้อยสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าถามว่าเขากินยาไหมกินเป็นเม็ดสีเขียวๆที่เห็นนะที่มันเอามานะที่มาเสพนั่นนะเออมันจะกินก็ต่อเมื่อมันเล่นเกมสล็อตอะพี่เออหนูไม่รู้ว่าเกมสล็อตคืออะไรนะแต่มันเล่นเกมสล็อตแล้วมันกินแอดเฟซบุ๊กมาหนูก็แค่เพื่อนเพื่อนตอนแรกหนูก็สะสมเพื่อนเนาะหนูก็รับหนูก็ไม่ได้คุยอะไรแล้วไม่กี่วันเขาก็ทักแชทมาอะไรอย่างเงี้ยเออว่าชื่ออะไรทำอะไรอยู่มีแฟนยังอย่างเงี้ยครับผู้ป่วยรายนี้ก็ตอนนี้อาการโดยทั่วไปนี้รู้สึกตัวดีนะครับรู้สึกตัวดีแต่ว่ามีบาดเจ็บตามส่วนต่างๆของร่างกายหลายส่วนนะครับอันที่หนึ่งก็คือมีลักษณะเขาเรียกว่ากระดูกบริเวณสันจมูกหักนะครับแล้วก็มีเรื่องของสมองได้รับการกระทบกระเทือนเล็กน้อยจากการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ไม่พบว่ามีเลือดออกในสมองนะครับส่วนที่สองก็คือมีภาวะกระดูกซี่โครงนะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวานี้หักประมาณรวมกันทั้งหมด9ตำแหน่ง9ซี่นะครับแล้วก็มีส่วนของกระดูกสันหลังระดับเอวนะครับหักประมาณ3ตำแหน่งนะครับคนไข้รู้สึกตัวดีสามารถยกแขนยกขาได้นะครับแต่ยังไม่ให้เดินในตอนนี้เพราะว่าต้องอาการในคนไข้นี่พักนะครับพักเพื่อลดการอาการบาดเจ็บการเจ็บปวดจากบาดแผลนะครับคิดว่าเราคงใช้ในเวลาในการรักษาซึ่งตอนนี้ดูแลโดยแพทย์เฉพาะทางร่วมกันหลายสาขานะครับทั้งสัญญกรรมกระดูกนะครับแล้วก็หมอที่ดูแลเรื่องกระดูกบริเวณใบหน้านะครับก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ3-4 อาทิตย์นะที่ต้องพักผ่อนในการดูแลตัวที่โรงพยาบาลครับขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดได้ทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะและตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วค่ะ